ไฟฉายสวมศีรษะรุ่นชาร์จไฟบ้านนะครับก็ตัวนี้จะมีทั้งหมด4รุ่นของเตี้ยงนะครับก็คือรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่น18ชั่วโมงไฟ 0.5 วัตต์ตัวนี้รุ่น15ชั่วโมง1ไฟ1วัตต์นะครับรุ่น10ชั่วโมงไฟ 1.5 วัตต์นะครับแล้วก็รุ่นใช้ได้9ชั่วโมงไฟ9ดวงนะครับรุ่นนี้นะครับก็แต่ละรุ่นเนี่ยจะชาร์จเหมือนกันก็คือชาร์จไฟเนี่ยแนะนำให้ชาร์จประมาณ10ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ควรชาร์จเกิน12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันก็จะมีไฟ2สเต็ปนะครับทุกรุ่นจะมีไฟ2สเต็ปแล้วก็มาดูรุ่นแรกคือรุ่น18ชั่วโมงนี่นะครับก็ถ้าสมมติเรากดสเต็ปเบามันจะมีไฟแดงไฟเบากับไฟแรงนะครับถ้าไฟเบาเนี่ยจะอยู่ได้ถึง18ชั่วโมงถ้าเปิดไฟแรงจะอยู่ได้7ชั่วโมงนะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ถ้าเปิดรุ่น15ชั่วโมงนะครับถ้าเปิดเบาจะใช้ได้15ชั่วโมงถ้าเปิดดับไฟแรงจะใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับรุ่นไฟ 1.5 วัตต์ถ้าเปิดแรงจะใช้ได้10ชั่วโมงเอ้ยถ้าเปิดเบานะครับสเต็ปที่1จะได้10ชั่วโมงถ้าสเต็ปที่2เนี่ยจะใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายตัวนี้นะครับเป็นรุ่นไฟหลอด LED 9ดวงนะครับตัวนี้ก็ถ้ามุดเราใช้เป็นแบบเบานะครับก็จะใช้ได้9ชั่วโมงถ้าใช้แบบไฟแรงก็จะใช้ได้5ชั่วโมงนะครับตัวนี้ไฟติดศีรษะตัวนี้นะครับก็จะการันตีจากทางผู้ผลิตนี่นะครับการันตีว่ามันจะสามารถใช้ได้มากกว่า250ครั้งนะครับเขาจะเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะครับทุกชิ้นก็จะเขียนไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็หลอดไม่มีทางขาดนะครับหลอดใสเนื่องจากตัวเนี้ยเป็นหลอด LED ใช้งานอายุยาวนะครับไฟให้ความสว่างสูงถ้าไฟตัวเนี้ยมันก็จริงๆตัวนี้ก็สว่างแล้วแต่พอ 0.5 เป็น1วัตต์มันก็สว่างขึ้นตัวนี้ก็จะสว่างแบบวงกว้างๆนะครับก็เป็นรุ่นชาร์จไฟบ้านนะครับจากเว็บไซต์ Best Goodie ไฟครอบหัวนะครับไฟติดหัวสำหรับรุ่นชาร์จไฟบ้านทั้ง4รุ่นนะครับ